ลำดับต่อไปเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราตรวจดูกายของเราพุทธชุมกายังคือตั้งกายของเราให้ตรงคือนั่งให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ตรวจดูกายของเราดูที่นั่งของเราปรับปรุงให้เรียบร้อยพอเหมาะพอดีในการนั่งท่านลาต่อไปเอกลาปริมุขขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าคำว่าสติเฉพาะหน้าจะต้องทำความเข้าใจเฉพาะหน้าคือให้ปรากฏอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของที่อยู่ต่อหน้าเราเราเห็นอยู่ชัดอยู่แจ้งอยู่สติเฉพาะหน้าก็คือสติปัจจุบันไม่เผลอนั่นเองอยู่ต่อหน้าหมดกระลึกพุทธเอาสติกระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งค่อยทำส่วนนั่นปรากฏอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งเหล่านั้นมันจะกระเพื่อมหรือมันจะพลิกแปลงหรือมันตั้งอยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเราก็เห็นเพราะอยู่ต่อหน้าฉันใดสติที่เราระลึกเฉพาะหน้าจะระลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธไประลึกรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าปริมุขขังสติปริก็แปลว่ารอบไม่ความแบบไม่เผลอนั่นเองเห็นรอบอยู่ไม่ติดหลอกหนีไปทางใดทางหนึ่งอยู่ปรากฏชัดอยู่อย่างนี้นี่เบื้องต้นของการทำสมาธิการปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเมื่อทำไปแล้วยากที่บุคคลที่จะรู้ที่จะเข้าใจอันลึกซึ้งเหมือนกับทำไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏนั่งเหนื่อยเปล่าๆไม่เห็นได้อะไรเลยอันนี้เองจึงเป็นเหตุให้คนได้ตั้งใจการอบรมจิตภาวนามีน้อยเพราะไม่มองเห็นประโยชน์ไม่เห็นความสำคัญของการภาวนาภาวนาการอบรมจิตนี่เป็นธรรมะที่ละเอียดมากความปรากฏก็ละเอียดความรู้ก็ละเอียดความสุขก็ละเอียดถ้าหากเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนให้เข้าใจถูกต้องแล้วการภาวนาทุกคนก็ต้องทำได้ปฏิบัติได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่เรามีทุนอยู่แล้วหรือเอากายกับใจของเราเท่านี้แหละเป็นทุนคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วเรามาปรับปรุงให้มันดีสะสางให้มันดีให้มีคุณค่าเหมือนกับแม่ครัวปรุงอาหารแต่วัตถุได้มาอย่างไรเราก็ใช้อย่างนั้นไม่ปรุงขึ้นมามนุษย์ของเราก็ไม่เป็นที่เรียกว่ามนุษย์แต่เรียกแต่เพียงคนคำว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีจิตใจสูงต้องรู้จักปรับปรุงให้มีประโยชน์ให้ละเอียดให้ประณีตเหมือนกับปรุงอาหารมารวมกันพร้อมด้วยรูปพร้อมด้วยสีพร้อมด้วยกลิ่นพร้อมด้วยรสคนทั้งหลายก็นิยมชมชอบจึงติดอยู่ในรสอาหารเพราะรสอาหารครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุให้หวงแหนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างอกุศลขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้ในด้านวัตถุแต่สำหรับผู้มีปัญญาได้อบรมจิตใจก็รู้ความจริงแล้วท่านจะไม่ยอมให้กิเลสเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้ถึงแม้ว่ารูป
จะได้การตกแต่งจากสังขารคือความปรุงแต่งให้เป็นสีสันต่างๆโดยเขานิยมว่าน่ารักน่าชอบใจก็ตามผู้มีปัญญานั่นท่านไม่หลงเพราะท่านพิจารณาว่านี่เป็นสังขารถึงแม้ว่าจะน่ารักน่าชมเท่าไรมันก็ชั่วครู่ชั่วคราวที่ตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมันย่อยเปื่อยลงไปแล้วมันก็เป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหลงเราไม่ควรจะหลงตามสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อชักตัวอย่างรูปที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเสียงที่ปรุงแต่งขึ้นมาบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หลงแม้แต่เขาจะแต่งได้รับความนิยมชมชอบทางโลกทั่วไปก็ตามแต่เสียงเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาเป็นธรรมแล้วก็สักแต่ว่าเสียงมันก็หายไปตามอากาศไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มาทำบุคคลให้ได้ความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติมีปัญญาดีตรงกันข้ามทำให้บุคคลมัวเมาทำให้บุคคลหลงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากความมัวเมาจากความหลงอันนั้นทั้งความสุขที่ได้จากความชอบใจพอใจครู่เดียวก็หมดไปจางไปหายไปไม่มีอะไรปรากฏขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายก็นิยมชมชอบมนุษย์ทั้งหลายก็มีความนิยมชมชอบแต่ส่วนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าเสียงเหล่านั้นก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วปรุงแต่งเกิดขึ้นอะไรแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความอยากนั่นเองโดยอำนาจแห่งความไม่รู้โดยอำนาจแห่งความหลงนั่นเองโดยความไม่รู้ความเป็นจริงนึกจะได้มาซึ่งความสุขนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณารูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันก็จะแต่งมากลิ่นสังขารที่แต่งขึ้นยกขึ้นถึงแม้ว่าจะกลิ่นดีนิยมชมชอบเมื่อได้สัมผัสแล้วถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจดีเราไม่โมเมาเราไม่หลงไม่ยอมให้กลิ่นเหล่านั้นครอบงำจิตใจของเราได้เพราะพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมันไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติดีมีปัญญาดีให้ละความชั่วประพฤติความดีมีความฉลาดอะไรเลยทำให้มนุษย์มัวเมาทำให้มนุษย์หลงทำให้เกิดความประมาทเข้าใจผิดส่วนความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กลิ่นมันอยู่ที่จิตใจที่มีปัญญารู้จักรักษารู้จักเลือกในต่างหากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรติดเราทั้งหลายควรเชื่อธรรมควรเชื่อบัณฑิตควรอบรมจิตใจตามบัณฑิตรถก็เช่นเดียวกันเหมือนอธิบายมาแล้วถึงแม้ว่าจะเขาจะปรุงแต่งดีสักเท่าไรก็ตามมันก็ดีแต่เพียงไปเล็กครู่เท่านั้นเองผลที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปครู่เดียวเท่านั้นสัมผัสก็ดีโทตทะก็ดีที่ถูกต้องกายความสุขมีอยู่ครู่เดียวแล้วก็หมดไปเป็นของไม่ถาวรไม่มั่นคงความสุขเมื่อมีจิตใจของเรามีสิ่งที่ดีถ้าใจของเราไม่ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสจะนิ่มนวลสักเท่าไรก็ตามถ้าจิตใจร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขรบกวนไม่มีความเย็นในจิตใจเลยบัณฑิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นรูปที่ปัจจัยแต่งขึ้นเสียงที่ปัจจัยแต่งขึ้นกลิ่นที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้น
รสที่เหตุปัจจัยเกิดแต่งขึ้นโผฏฐัพพะที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอารมณ์ที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้เราทั้งหลายไม่ควรหลงเราควรพิจารณาตามธรรมรูปความจริงถึงแม้ว่าเราจำเป็นจะต้องอาศัยรูปแต่เราก็ไม่หลงรูปเราจำเป็นจะต้องอาศัยเสียงแต่ก็อย่าหลงเสียงเราจำเป็นจะต้องอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยโผฏฐัพพะก็ตามหรืออาศัยธรรมอารมณ์เหล่านั้นก็ตามถ้าเราไม่หลงเราฉลาดแล้วสิ่งเหล่านั้นกลับเป็นธรรมมีอุปการะเหมือนกับเราเอาสังขารเหล่านั้นเป็นเขตหรือเป็นแดนในการกำหนดรูปด้วยอาการสำรวมให้เกิดความสำรวมตาขึ้นมาเลยได้กุศลจากความสำรวมเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลสติสังวรศีลสติชื่อว่าศีลการสำรวมอินทรีย์ชื่อเป็นผู้มีศีลคือความสังวรคือความสำรวมเรียกว่าศีลและสังวรการรักษาศีลด้วยสังวรวิธีนี้ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการแสวงหาบุญการอบรมสั่งสมบุญนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลถ้าเราเข้าใจเรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเรามีอินทรีย์สังวรแล้วสำรวมตาแล้วนั่นเราเป็นผู้มีศีลเป็นเปิดประตูบุญกุศลให้เข้ามาทางตาคือสำรวมตาถ้าเราสำรวมหูก็เปิดประตูบุญกุศลเข้ามาทางหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจเวลาสิ่งเหล่านั้นมากระทบถูกต้องแล้วมีสติพิจารณาให้รูปความจริงรูปนี้สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสโผฏฐัพพะก็ที่มาถูกต้องกายก็สักว่าโผฏฐัพพะส่วนอารมณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในจิตใจเราก็มีสติรู้ก็สักแต่ว่าอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารสักอย่างเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับแต่ความรู้ที่สงบอยู่ภายในนั่นมันสบายความรู้นั้นยิ่งมั่นคงไม่ได้เกิดดับไปตามอารมณ์เหล่านั้นสิ่งที่ถูกเรารู้นั่นเกิดดับเกิดดับแต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังทำคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่รู้ในเรื่องนี้จึงไม่ได้สำรวมใจในการที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นเห็นได้รสจึงเป็นเหตุให้เกิดความหลงความมัวเมาเวลารูปเหล่านั้นจากไปเวลาเสียงเหล่านั้นจากไปก็มีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจมีความเศร้าใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปส่วนบัณฑิตทั้งหลายซึ่งแม้ว่ารูปเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเศร้าใจไม่มีความเสียใจในบัณฑิตกับคนไม่ใช่บัณฑิตมันต่างกันตรงนี้ถึงแม้ว่าตาเหมือนกันก็ตามจมูกเหมือนกันแล้วลิ้นอวัยวะขันธ์ห้าเหมือนกันก็ตามบัณฑิตกับไม่ใช่บัณฑิตผู้ประพฤติธรรมกับผู้ไม่ประพฤติธรรมผู้รู้ธรรมกับผู้เห็นธรรมนั่นย่อมต่างกันตรงนี้เวลาสิ่งเหล่านั้นพลัดพรากจากไปเวลาทุกข์เกิดขึ้นท่านก็ยังมีความสุขเวลาสุขเกิดขึ้นท่านก็ไม่มีความมัวเมาและความหลงส่วนคนไม่ใช่ไม่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ตนได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้เข้าไปรู้ธรรมตามความเป็นจริงย่อมเป็นผู้ที่หวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเวลาสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นก็มีความมัวเมาหลงดีอกดีใจ
จนลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังอนัตตากั้งอยู่ชั่วคราวถ้าเราหลงอย่างนั้นมันก็ทุกข์เรียกว่าเราหลงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาอบรมภาวนาไม่ให้หลงสังขารเหล่านั้นให้รู้เท่าสังขารเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา